วันนี้ก็มาอยู่กันที่ไทยไฟอารีนานะครับไบเทคบุรีนี่ครับ17กับ27นะฮะอายุห่างกันใน10ปีด้วยกันแต่ถามว่าส่วนสูงครับเชียงรายเนี่ยสูงกว่านะครับเดี๋ยวดูว่าคู่แรกครับอเมริกาเหนือปะทะอเมริกาใต้ครับเม็กซิโกปะทะบราซิลสำหรับผู้ชี้ขาดเวทีนะครับได้แก่กรรมการอัญชลีกองรักซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพละศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับวันนี้ก็มาเปิดรายการเราเหมือนกันนะฮะส่วน3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการภูกิจพามประยูนกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการอรุณกุมุทชาติเดี๋ยวดูว่าจะได้ใช้บริการกรรมการทั้ง3ท่านหรือเปล่าครับคู่แรกเปิดหัวด้วยมวยต่างชาติมวยหญิงด้วยนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายสัปดาห์เดี๋ยวดูว่าจะดุเดือดขนาดไหนครับคู่นี้นี่ครับเสือสาวจากบราซิลนะครับเชอรายปะทะจากกับโซเฟียครับจากเม็กซิโกครับเดี๋ยวดูว่าประเภทเม็กซิกันอันตรายหรือเปล่าครับคนนี้หรือว่าบราซิลจะอันตรายกว่าครับมาถึงก็ใส่กันเลยนะครับโอ้โหดูครับแม่ดูแกกดคอมาเสียบกดมาเสียบแบบนั้นครับอ้าวสัญญาณความเดือดมาตั้งแต่หัววานครับบวกกันเลยครับไม่รู้หมัดใครเป็นหมัดใครนะตอนนี้ชุนละมุนกันไปหมดครับผู้ชายโอ้โซเฟียนี่มาสไตล์มวยสากลเลยนะครับเดินหน้าสาวหมัดส่วนเชอร์ไลน์นี่ใจเย็นครับเน้นทักษะมวยไทยเนี่ยคู่แรกไม่ต้องพูดกันเยอะครับเห็นหน้าแล้วใส่กันเลยครับทั้งบราซิลทั้งเม็กซิโกนี่ประเภทนักสู้อยู่แล้วครับเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับแล้วว่าโอ้โหประเภทนักสู้ระดับสูงครับเดี๋ยวดูครับใครจะอยู่ใครจะไปเอ้าสาวหมัดมาอีกแล้วครับโซเฟียโอ้เซอร์ไลน์นี่โดนไปเยอะเหมือนกันนะครับต้นๆโอ้โซเฟียแกโดนเข่าไม่เป็นไรครับแต่แกคืนด้วยหมัดนี่แม่แต่ละหมัดของแกครับออกมานี่จังหวะเข้าเบรกนี่ออกเป็นชุดเลยนะครับเนี่ยรอจังหวะแล้วหมัด1 2มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับมีทั้งใบหน้ามีทั้งลำตัวเอานี่เหวี่ยงกลับซะเลยครับแม่เห็นหมัดของโซเฟียนะฮะที่ต้องบอกว่ามาแบบดุดันขณะที่เซอร์ไลน์นี่ก็รอจังหวะครับหาโอกาสโต้คืนเอาครับแม่ผ่อนหน่อยครับหลังจากที่หมูมาครับโอ้โหคนหนึ่งเตะคนหนึ่งก็ต่อยเลยเอาเดินใส่บ้างแล้วนะครับโซเฟียแต่ว่าหมัดนี่แหละฮะโอ้เม็กซิกันอันตรายจริงครับพยายามจะโยกเข้าไปครับโยกศีรษะเข้าไปแม่มีก้มต่อยด้วยฮะก้มต่อยอย่างนี้นี่ระวังเข่าสวนแม่เราเห็นเราจังหวะเสียวแทนนะครับจังหวะก้มไปต่อยปุ๊บถ้าโดนเข่าสวนทางปืนแล้วหน้าอาจจะหงายได้นะครับขยับเข้าไปครับแต่นักมวยไม่กลัวครับเรากลัวกันไปเอง เอาไปกลัวแทนเขาทำไมล่ะเอาเตะเข้าไปเดินขยับครับจิ้มลำตัวแล้วนี่ครับสายขึ้นใบหน้าเป็นยังไงครับโดนเข้าไปแม่ยางกันฟันเกือบหลุดหมดยกแรกครับหมดยกแรกครับใจเย็นๆครับกำลังมันเลยพักแป๊บเดียวมาชมความมันกันต่อนะครับดูภาพช้าในยกแรกครับเสือสาวจากบราซิลเนี่ยเจอดาวรุ่งเม็กซิกันครับลัวหมัดดูครับจังหวะแลกกันครับ ใจถึงจริงครับแต่ไม่รู้ว่าพึ่งได้หรือเปล่าครับตอนนี้นี่โอ้โหดูลัวครับหมัดขวานี่เข้าเต็มหน้าเลยครับหมัดของโซเฟียโอ้โหดูฮะจังหวะที่หมัดเนี่ยโอ้โหมาเป็นชุดเลยนะครับในช่วงยกแรกนี่ครับมีตุ้ยท้องครับตัดลำตัวด้วยครับซ้ายนี่ครับซ้ายบนนี่โอ้โหดูฮะอาจจะภาพไม่สวยเท่าไหร่นะครับโอ้ต่อยทีนี่เกือบฟันยางจะหลุดจากปากครับโอ้ดีว่าระฆังเนี่ยช่วยทางด้านเชอร์ไลน์ไว้ก่อนครับไม่งั้นนี่โอ้โหงานหนักแน่มาสุดเดี๋ยวดูครับยก2โซเฟียหมัดจะเช็คบินปิดเกมได้หรือเปล่าหรือว่าเซอร์ไลน์ตั้งลำได้แล้วก็ใช้ความยาวผู้ชายใช้เข่าเข้าไปผู้ชายเดี๋ยวดูนะครับขยับเข้าไปครับขวาเตะสกัดไว้ก่อนหมัดมาอีกแล้วพายุมาอีกแล้วพยายามจะเข้าเบรกต่อยหมัดขวาหมัดซ้ายครับก็มีโดนบ้างไม่โดนบ้างแล้วครับแต่ว่าขยันออกไว้ก่อนครับเทเอาจนได้ดูดันเหลือเกินครับ17ปีโซเฟียนี่เดินเข้าหาเหมือนเดิมครับเดลไลนี่ต้องออกความหลากหลายครับเจอมวยหมัดแบบนี้นี่อย่างน้อยนี่ต้องมีแข้งสกัดไว้ก่อนนะครับแต่ว่าได้เข้ามาอย่างนี้โอ้โห
ไปแลกหมัดนี่โซเฟียบอกของชอบเลยผ่อนซะหน่อยเดี๋ยวครับกำลังตั้งเขาแล้วพายุเดี๋ยวดูว่าจะมาเมื่อไหร่ครับพายุหมัดตั้งเขาอ๋อนี่แหละครับแม่ก็ไม่เจอแข้งแล้วนะครับโอ้ยแข้งซ้ายนี่ครับพรเจ็บเจ็บนี่ก็เอาคืนโอ้เอาครับแม่มีเขาเน้นความหลากหลายศอกด้วยโอ้โหแข้งครับห้าเตะเสยเลยครับแก้เกมเขาจะล้วงท้องเลยครับทีนี้แม่โมเมนตัมเปลี่ยนหรือเปล่าครับได้ดอกมาสักคู่เข้าไปครับเอาหมัดมาอีกแล้วแรงขึ้นมาอีกแล้วแรงขึ้นมาอีกแล้วต่อยได้ต่อยครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับมีหมัดสวนขึ้นเหมือนกันครับหนีไม่ออกเตะไม่ได้เอาเสียบเสียบเสียบแล้ว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 โอ้หมัดกับเข่าหมัดกับเข่าคุณผู้ชมเอ้ยนี่แหละครับแม่ต้องแก้กันครับมวยเจอมวยหมัดเน้นจับคอตีเข่าเนี่ยถือว่ามาถูกทางนะครับทางด้านโซลายเอาครับแม่แต่ว่าถ้าช้าอยู่ข้างนอกในโซเฟียพร้อมครับพร้อมจะระดมพายุหมัดเอาครับแม่ขวาโอ้หมัดยังหนักอยู่ครับน่าคิดนะครับเชอร์ลายนี่หมัดโดนเข้าไปทนได้แล้วแต่ว่าเข่าเนี่ยเห็นแล้วนะครับปั้มตีเนี่ยขวางแล้วขวางไว้แม่ตีได้ไหมตีได้ไหมแต่งตัวนานอ่ะเสียบโอ้โหดูครับนี่ฮะดีคนละอย่างนะครับแบบนี้แล้วก็หมดยกที่2โอ้โหมันจริงครับพักคู่เดียวดูภาพช้ากันหน่อยครับยกที่ผ่านมาจังหวะรวมหมัดของโซฟีครับก็ยังน่าสนใจแต่ว่านี่ครับจะก้มไม่ต่อยครับเจอแข้งเลยเต็มๆโอ้ดีไม่หลับนะครับแข้งซ้ายแล้วก็เข่าครับเชอร์ไลน์นี่เริ่มจะทำได้ดีครับในเรื่องของวงในพยายามจะเน้นความหลากหลายครับอาวุธมวยไทยไม่ได้มีแค่หมัดอย่างเดียวนะครับโชว์ให้ครบเครื่องครับจังหวะถอยมาเสียบนี่ครับกดแล้วแทงกดแล้วเสียบครับหรือว่าแก้ทางมวยหมัดได้ดีเลยนะครับเชอร์ไลน์ในยกที่ผ่านมาแหมตอนโดนหมัดนี่ใครเห็นก็ไม่น่าจะรอดนะคุณชัยนะแต่ยก2นี่แกมีเข่าอ่ะสิทีนี้ไม่แน่ไม่นอนแล้วยก3ก็ต้องมาดามกันต่อแล้วครับว่าหมัดของโซเฟียหรือว่าเข่าของเชอร์ไลโอ้โหนี่ฮะคู่แรกเนี่ยถือว่าเปิดหัวได้ดีแล้วนะครับสุดเดือดเลยทีเดียวเดินทางมาถึงยกสุดท้ายครับในศึกไทยไฟลีกประจำวิธี36เอาครับหมัดแล้วก็โยกไว้อ้าวซ้ายครับแม่เตะดีครับเชอร์ไลนี่ถือว่าอาวุธมวยเนี่ยหลากหลายกว่าแต่ก็จะมีคิดช้าไปหน่อยครับยกนี้นี่มาตั้งรับเหมือนเดิมโอ้โหกระแทกซ้ายอีกเอาครับเดี๋ยวดูว่าพายุหมัดของโซเฟียครับจะมาเมื่อไหร่ครับเริ่มขยับเดินอีกแล้วนะครับโยเข้าไปโอ้ยนี่ครับเข่าโยนเข่ามาเลยครับลูกนี้สวยงามแม่เจอเทไปแล้วบวกกับว่าแม่จังหวะเมื่อสักครู่นี่โซเฟียจะเข้าไปรวบพอดีด้วยครับแต่ก่อนจะรวบได้จะเททิ้งนี่แกก็โดนเข่าไปก่อนนะครับขยับเข้าไปครับโซเฟียหมัดมีหรือเปล่าของอันตรายของเธอมีหรือเปล่ามาแล้วหมัดซ้ายหมัดขวาครับเหวี่ยงได้พยายามเหวี่ยงมาครับเอาเจอแข้งเจอแข้งคอยดักคอยเตะไว้สลับเป็นกัดซ้ายกัดขวาด้วยนะครับเชอร์ไลมาออกลูกฝีมือแล้วครับยกนี้เชอร์ไลเน้นออกแข้งยาวๆครับโซเฟียก็ยังหาจังหวะเข้าไปอยู่ครับยกขาไว้โอ้ดีครับหมัดหมัดยังหนักอยู่ครับขวาหลังนี่เข้าเต็มหน้าเลยเอาเกมการชกจะออกแบบไหนครับมาลุ้นกันครับในยกสุดท้ายคู่นี้สายได้นะครับทางด้านเชอร์ไลน์โซเฟียมาอีกแล้วครับเริ่มจะเกรงจะโยกเข้าไปโยกไปขวาหลังโอ้เอาหมัดรัวติดมุมแต่ว่าต่อยไม่โดนก็เจอเข่าเดินขยับเข้าไปครับโซเฟียไม่รู้ใครจะแพ้ใครจะชนะแหละครับแต่ว่าสุดยอดทั้งคู่ครับมาอีกนะหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายเตะขวาเตะคืนครับเจอหมัดใหม่แล้วจังหวะทิ้งมาหมดยกที่3ครับโอ้สุดยอดทั้งนักชกจากเม็กซิโกและก็สุดยอดทั้งนักชกจากบราซิลครับดูภาพช้านะครับจังหวะเตะซ้ายดักไว้ครับ
นี่ครับหมัดซ้ายหน้าคอยกระแทกคอยดักไว้เหมือนกันเลยครับแล้วจังหวะนี้ครับโอ้โหดูครับแหมกระซวกเข้าไปครับเข่าขวาหมัด1 2มาครับแล้วก็จะแหมจะอีกชุดหนึ่งเจอถอยหนีถอยล่นไปซะก่อนแล้วนี่จังหวะเข้าเบรกครับแหมพอต่อยได้1 2 3แล้วเจอคว้าคอมาตีเข่าครับและผลการตัดสินของคู่นี้นะครับ and the winner is white corner Sherlock from Brazil สุดท้ายเป็น Sherlock Costa จากบราซิลนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมามันคูณ2กับอุซเบกประเทศนอร์เวย์